สวัสดีค่ะบุภาพาด้วยค่ะมาแนะนำลายถักชุดเดทเนาะชุดเดทอีกตัวหนึ่งค่ะทีนี้เป็นลายที่ไม่ได้ยากแต่บุภาเอาไหมเส้นใหญ่มาถักถามว่าสวยไหมก็สวยแต่น่าจะสู้เส้นเล็กไม่ได้แต่ว่าตามแบบนี้นะคะของเขาจะเป็นถักเป็น2ช่วงนะก็คือตรงเอวลงมานะคะเป็นแนวลงส่วนตัวตรงขึ้นไปตกตัวนะคะเป็นแนวขึ้นจะถักเป็นแนวขึ้นนะแต่ของบุภาถักเนี่ยก็คือเป็นทางลงอย่างเดียวเลยค่ะเป็นชุดเดทต่อกันเลยไม่ได้ทําแบบของเขานะทีนี้ว่าลายก็เห็นลายเล็กๆน่ารักดีนะคะอันนี้ใช้ไหมเส้นเล็กจะสวยกว่านะคะบุภาใช้ไหมเส้นใหญ่ถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่แต่ว่าสู้เส้นเล็กไม่ได้ค่ะพอดีได้ไหมของอินโดมาไหมของอินโดนะคะมาถักแล้วก็ลองรีดดูก็น่าจะสวยสู้อันนี้ไม่ได้นะตัวนี้แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะของแบบจำไม่ได้ว่าเป็นจากของใครนะจะมีรูปการ์ตูนอยู่นะคะตัวนี้ค่ะทีนี้ว่าเห็นแล้วก็ลายก็น่ารักดีสวยดีค่ะเห็นของสีชมพูนะแขนนะทีนี้ตัวแบบตัวนี้แคปหน้าจอไว้แล้วนะปุ๊บผ่าค้างไว้ให้นิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะได้เราจะได้ทำแบบตามเขาได้นะแต่ลายถักไม่ยากนะคะอันนี้ลายถักที่เป็นคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันแบบนี้นะลายถักเป็นแพทเทิร์นค่ะเป็นแพทเทิร์นที่ถักจะมาในแนวนี้นะคะแต่ว่าของบุภาตรงกลางเนี่ยค่ะบุภาใช้3โซ่ตรงกลางนี่นะของเขาในใช้โซ่1จะประมาณอย่างนี้นะคะลายแต่ว่าของเราก็มาปรับเอาเนาะเนี่ยค่ะตัวผังนะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวที่บุภาถักไว้ก็ได้เกือบครึ่งตัวแล้วค่ะได้เกือบครึ่งตัวแล้วนะเดี๋ยวมาดูนี่กันอันนี้แคปไว้แล้วเนาะค้างไว้ให้นิดนึงบุภาใช้ไหมอินโดนะคะไหมอินโดเข็มใช้เบอร์4ค่ะใช้เข็มเบอร์4ไหมอินโดทีนี้ถักก็สวยดีนะคะสวยดีเนี่ยค่ะม้วนซื้อจาก Shopee รู้สึกอันนี้จะม้วน50บาทม้วน50บาทนะคะพอดีสั่งมาเขามาส่งตอนนี้บุภาถักเนี่ยค่ะถักมาบ้างแล้วแต่ว่าจะเป็นทางลงนะคะจะเป็นทางลงนะของเขานี่ก็ของเขานี่ก็จะเป็นทางขึ้นอันนี้เส้นใหญ่นี่รีดแล้วนะคะรีดแต่ว่ารีดประมาณหนึ่งไม่ได้รีดเรียบมากรีดดูว่าไหมมันจะโอเคไหมก่อนที่จะถักลงไปอะค่ะที่เป็นกระโปรงบุภาจะทำชุดเดทค่ะทำชุดเดทดอกมันเนี่ยค่ะบุภาใช้ทั้งหมด14ดอกนะคะทีนี้ก็จะมีแบ่งช่วงหัวไหล่บุภาใช้1 2 3ดอกนะคะ3ดอกนะช่วงหัวไหล่ใช้3ดอกแล้วก็ช่วงด้านหน้าใช้4คือใครจะเอามากกว่านี้ก็ได้นะคะขอบุผาเนี่ยถักออกมาแล้วได้อยู่ประมาณไซส์ XL นะคะไซส์ XL นะตรงที่พอเรารอบแรกใช่ไหมคะรอบแรกนะบุผาอธิบายคร่าวๆไม่ได้ถักให้ดูนะรอบแรกเราถักโซ่ยาวๆเลยนะคะโซ่ยาวๆไว้ก่อนนะยังไม่ต้องเอามาชนกันนะคะของบุภาเนี่ยจะต้องถักโซ่ยาวเลยค่ะยาวเป็นวงไม่ต้องกลัวว่ามันจะใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวเราถักดอกก่อนเพราะไหมแต่ละอันไม่เหมือนกันนะทีนี้ถ้าเอาลงดอกมันอันนี้บุภาถือว่า1ดอกนะคะให้ลงเลขคู่นะเลขคู่เพื่อที่จะจัดตรงวงแขนนะด้านหน้านี่จะกว้างนิดนึงตรงวงแขนก็จะน้อยดอกหน่อยคือให้มันลงกันนะคะให้มันลงกันนะทีนี้ว่าของบุภาเนี่ยด้วยไหมมันเส้นใหญ่ใช่ไหมคะก็คือพอเริ่มต้นนะคะก็โซ่สามพอถักโซ่ไปขึ้นต้นนะคะโซ่3แล้วก็พันหัวเข็มอันที่2ในพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็เว้นโซ่1แล้วก็ปักลงในหลักปักลงในช่องโซ่นี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งเป็น2หลักนี่นะคะเริ่มจากจุดนี้นะอย่างละ2หลักอันนี้เว้น1
ตัวตรงกลางเว้น3โซ่นะคะของบุพพาใช้3โซ่เพื่อให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะใช้3โซ่ตรงเนี้ยจะเป็น4คู่4คู่นะคะแล้วก็เว้นโซ่มา3มาปักลงหลักที่4มาปักลงตรงโซ่ที่4โซ่ที่4นะคะเนี่ยค่ะทำดอกตัวเนี้ยวนไปจนเรานับว่าเราดูลองเอามาเป็นวงกลมดูว่ามันกว้างหรือไม่กว้างเพราะว่าไหมแต่ละไหมนี่ใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ของบุพพาเนี่ยไหมอินโดนะบุพพาใช้14ดอกใช้14ดอกตรงนี้นะคะอันนี้มันเส้นใหญ่นะแต่ถ้าใครใช้เส้นเล็กกว่านี้อาจจะเป็น16ดอกอย่างเงี้ยค่ะถึงให้ทำโซ่ยาวๆไว้นะพอรอบเนี้ยได้ดอกตรงนี้แล้วใช่ไหมคะพอรอบที่2รอบที่2นะคะก็ขึ้นต้นด้วยโซ่5โซ่5นะคะแล้วพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็โซ่3มาปักลงตรงกลางแล้วก็โซ่3มาปักลงตรงกลางตรงแยกแขนนะคะตรงแยกแขนนะตรงแยกแขนใช้4หลักนะคะใช้4หลักนะตรงแยกแขนใช้4หลักเพื่อเราที่จะแตกด้านข้างออกเนี่ยค่ะด้านข้างใช่ไหมคะตอกด้านข้างใช้4หลักนะแล้วแถวที่2นะคะพอแถวที่3เราก็มาเป็นเหมือนเดิมเหมือนไอ้นี่นะเนี่ยค่ะ4หลักคู่พอมาตรงที่แยกแขนนะคะแยกแขนนะนี่นะถ่ายไว้ก็ได้นะคะตรงแยกแขนแถวนี้เราก็มาเพิ่มเป็นฝั่งนี้นะแล้วก็โซ่1แล้วก็เป็นฝั่งนี้ตรงกลางมันจะเว้นอยู่นะคะตรงกลางเว้นอยู่นะพอรอบนี้ค่ะเราก็ไปจนชนรอบพอมาอีกรอบนึงเราตรงนี้ก็ขึ้น4หลักนะตรงแยกแขนนะคะแยกแขนแล้วก็มาเป็นดอกอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะทำไปจนเราได้ตามความต้องการของเรานะเป็นวงแขนนะเนี่ยค่ะมันจะแตกออกนะแตกออกข้างนี่นะคะต้องทำแบบนี้นะของตามแบบเนี่ยเขาจะถักตรงกลางเป็นชายแล้วก็ถักขึ้นแต่ของบุพพาถักจากคอลงไปเลยคอมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อปักไอ้ตัว X ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นคอกลมเนี่ยนะเนี่ยค่ะตรงแยกแขนทำได้แล้วนะเพราะบุพพาไม่ได้มาถักให้ดูนะไม่ได้มาถักให้ดูนี่นะคะพอแยกแขนบุพพาใช้จนถึงวงแขนนะคะ1 2 3 4 5 6ใช้6ดอกนะจากวงแขนจากหัวไหล่ลงมาใช้6ดอกเนี่ยค่ะแล้วก็มาต่อเป็นท้องแขนนี่เป็นวงแขนเพราะบุพพาก็ตัวใหญ่อยู่นะ XL นี่นะคะอันนี้แขนบางคนแขนใช้ตรงนี้เท่านี้ก็พอเลยไม่ต้องต่อแขนออกแต่เขาบุพพาจะต่อแขนออกนิดนึงเนี่ยค่ะพอมาตรงนี้เราก็ทำต่อออกไปนี่นะตัวนี้ยังไม่รีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอรีดแล้วก็ไหมมีน้ำหนักอยู่ค่ะไหมมีน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้เป็นมันเนาะไม่ได้เป็นมันไหมอินโดเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นตามสีที่เขาย้อมนะแต่สีนี้ก็สวยสีไพรอันนี้คอเก็บเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็เนี่ยค่ะเก็บคอเรียบร้อยแล้วคออยู่ประมาณนี้ไหมเส้นใหญ่ก็จะถักได้ไวค่ะไหมมีน้ำหนักค่ะถ้าถักเป็นชุดเดรสจะสวยนะคะเพราะว่าไหมมีน้ำหนักแต่ลายก็โอเคอยู่ค่ะบุพพารีดไม่ได้ยืดมากนะคะรีดไม่ได้ยืดไม่ได้ย้อยมากนะไม่ได้ย้อยมากเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้บุพพารีดมารีดมาดูค่ะว่ามันย้อยมากขนาดไหนก่อนที่จะทำวงแขนเนี่ยค่ะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นพอเราถักเราไม่รีดใช่ไหมคะมันก็จะวงแขนมันก็จะตึงไปเนี่ยนะลายนี้เพราะว่าตัวแบบมันมีแบบแกะอยู่เนาะแต่ตรงแยกแขนนี่แหละค่ะแยกแขนเนี่ยพอตรงแยกแขนนะหลายคนอาจจะเอ๊ะทำยังไงนี่นะคะแยกแขนนะพอเรามาผ่านมาตรงนี้พอมาตรงนี้แยกแขนเนี่ยค่ะเพราะอันนี้ของบุพพาใช้14ดอกก็เลยต้องแยกแขนตรงนี้ตรงหัวไหล่เนี่ยตรงเนี้ยนับดอกใน3ดอกแล้วก็แยกเนี่ยนะคะเพราะทั้งหมดมัน14นะตรงกลางก็จะ4ดอกตรงกลาง4ตรงไหล่เนี่ยค่ะ
อันนี้มาให้ดูถามว่าพอดีไหมก็พอดีนะคะรีดก็จะเป็นชุดพอดีตัวก็เดี๋ยวถักเนี่ยค่ะวันนี้ก็ถักก็ไม่ได้มาลงเยอะนะแต่ว่าเห็นลายแล้วก็ของเขาลายเป็นลายเล็กๆเนาะลายเล็กๆแต่บุพามีไหมอินโดก็เลยมาดูเส้นใหญ่แต่ตัวนี้ถ้าเป็นภาพรวมนะคะคือเสร็จเป็นตัวมันก็จะสวยนะถ้าเสร็จเป็นตัวจะสวยลายไม่บางมากนะคะไหมมีน้ำหนักอยู่นะไหมเด้งอยู่ไหมโอเคอยู่ค่ะไหมใช้ได้อยู่นะคะลายไม่ได้มาสอนลายนะไม่ได้มาสอนลายให้ดูเพื่อนจะเอาตามลายนี้ก็ได้นะคะถ้าใช้ไหมซัมเมอร์จะสวยนะใช้ไหมซัมเมอร์ถักชุดเนี้ยค่ะใช้ไหมซัมเมอร์จะสวยแต่ทีนี้เขาก็ลายมาประมาณนี้นะคะลายถักเวลาเราทำเนี่ยค่ะทีนี้ว่าด้วยที่ไหมมันเส้นใหญ่นะมันตรงเนี้ยคือพอเราได้สองหลักแล้วก็รวบเนี่ยค่ะมันจะไม่แหลมเหมือนของเขาต้องเป็นประมาณไหมเส้นเล็กกว่านี้หน่อยเนี่ยค่ะตาบุฟ้าว่าลายถ้าภาพรวมออกมาก็สวยอยู่นะคะนี่นะลายนี้นะสวยอยู่พอมาเป็นเนี่ยค่ะอันนี้เขาใช้ไหมเส้นไหมเส้นเล็กเนี่ยค่ะไหมเส้นเล็กกว่านี้เส้นเล็กกว่าไหมอินโดเนี่ยนะไหมอินโดมันจะเส้นใหญ่เนี่ยนะสวยดีนะคะของจะเอาแบบตามแบบก็ได้นะคะตามแบบก็ได้คือตรงเอวนะคะของบุผาเนี่ยด้วยเราไม่มีเอวนะถ้าวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาจะผูกทำเป็นผูกเอวนี่ก็ได้เหมือนสองตอนอันนี้เขาจะตรงเอวถักลงมาแล้วก็ปลายบานพอปลายบานก็แยกเหมือนที่บุผาแยกตรงแขนให้ดูนะคะถ้าจะให้กระโปรงมันบานนะเราก็เว้นแยกเอาก็ได้ค่ะ3ดอกแล้วก็เว้นแล้วก็นับดอกดูก่อนว่าเราจะเว้นยังไงแล้วก็เพิ่มมันก็จะค่อยบานออกบานออกอย่างเงี้ยค่ะบานถ้าเราจะเอากระโปรงบานนะส่วนตัวของตัวตรงนี้เราก็ถักขึ้นแขนนี้ถักขึ้นนะคะพอแตกได้อยู่นะคะแขนถักขึ้นแล้วก็มาต่อเนี่ยค่ะร้อยต่อถักขึ้นแล้วก็ต่อก็เป็นกระโปรงที่น่ารักดีนะน่ารักดีอันนี้คอก็ส่วนใหญ่เสื้อถักคอส่วนใหญ่เราก็ทำคอปัดๆกันนะทำคอปัดๆกันนะเสื้อถักนะคะมาให้ดูว่าลายไม่ได้มาถักให้ดูเนาะถักมาเกือบเยอะแล้วมาให้ดูลายเดี๋ยวบุพัดจะให้ดูหน่อยหนึ่งตรงที่ถักเนี่ยค่ะตรงที่ถักนะพอดีถักมาได้หน่อยหนึ่งแหละเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะตรงที่ถักนะถักดอกใหญ่ๆก็จะสวยอยู่นะคะอันนี้โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะเดี๋ยวพึ่งรวบเป็นสองหลักค่ะสองหลักแล้วเราก็ค่อยมารวบตรงขึ้นต้นนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็คือตรงนี้มันต้องได้4คู่ค่ะได้4คู่นะคะตรงเนี้ยค่ะระหว่างเนี้ยบุพาใช้3โซ่ตรงกลางใช้3โซ่นี่นะคะอันนี้โซ่1โซ่ระหว่างไอกีดมันเนี่ยค่ะใช้โซ่นเนี่ยค่ะพอตรงนี้ด้วยไหมมันเส้นใหญ่ใช่ไหมคะผู้ผักก็สอดเข้าตรงเนี้ยค่ะแล้วก็แทงไปข้างหลังเกี่ยวนี่นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้มันที่2หลักระหว่างตรงเนี้ยค่ะแถวนึงเนี่ยนะแต่ของผู้ผักเนี่ยผู้ผักจะให้มันบานๆออกผู้ผักก็เลยใช้ตรงเนี้ย3โซ่แต่เราจะใช้โซ่1หรือ2โซ่ก็ได้ตรงนี้นะเดิมทีเนี่ยแถวต้นๆเนี่ยบุพาใช้2โซ่แต
แต่บุปผาตรงคนมีพุงค่ะก็เลยใช้ตรงนี้เป็น3โซ่ระหว่างหลักโทษทีจะใช้เข็มหัวใหญ่หน่อยคือให้มันดอกเยอะจะได้ไวๆจะได้เสร็จเพราะอันนี้ลายมันใหญ่อยู่แล้วไอ้ไหมเส้นใหญ่อยู่แล้วลายมันก็จะดอกใหญ่ๆเดี๋ยวเสร็จเป็นตัวแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะเอามาให้ดูถักเป็นกระโปรงไว้ใส่วันจันทร์สีนี้ก็สวยนะเขาเรียกสีอะไรอ่ะสีไพรสีเหลืองทองนี่โซ่หนึ่งนะคะถ้าน้องที่มาใหม่อย่างเงี้ยค่ะถักลายแบบเนี้ยมันจะถักจากคอลงเงี้ยค่ะมันจะง่ายพอเราได้วงแขนอย่างเงี้ยตรงที่แยกวงแขนเราก็ต่อแต่แถวนี้จะต้องให้มันเหมือนกันต้องปรับให้มันเหมือนกันนะคะตัวลายดอกนะตรงแถวตรงใต้ท้องแขนเนี่ยเวลาทำพยายามปรับให้มันแปดเดียวกันนะคะจริงๆเราชนอย่างนี้ก็ได้บุฟ่าก็ทำมาอย่างนี้สองหลักเพื่อปรับให้มันชนกับตัวนี้นี่นะคะตรงแยกแขนทำได้เนาะแยกแขนอธิบายแล้วนะนี่นะคะแยกแขนนะตรงแยกแขนพอแถวที่2นี้ตรงนี้เป็น4หลักปกติมันจะ2 4หลักนี่ก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งโซ่2แต่ให้ได้4หลักตรงที่แยกแขนนะคะพออันนี้มาเราก็แยกเป็น1ดอกโซ่1แล้วก็มาอีกฝั่งนี้1ดอกตรงกลางนี่มันจะว่างนี่นะคะตรงกลางว่างพออีกแถวนึงเราก็มางี้มันก็จะค่อยแตกออกขยายออกก็ขยายออกอย่างนี้นะมันก็จะถ้าเราจะเอาขยายเยอะๆเป็นปีกก็ต่อลงไปเรื่อยๆเป็นเสื้อแบบมีปีกอะค่ะนะคะก็คือตรงดอกเนี่ยตรงดอกระหว่างดอกที่มาปักเนี่ยค่ะ3โซ่มาปักโซ่ที่4เนี่ยนะคะอันนี้ลายถักมันไม่ได้ยากเนาะลายถักไม่ยากลองทำดูก็เห็นว่าลายเป็นอีกลายหนึ่งก็สวยอยู่นะสวยอยู่ตอนแรกไหมเอ๊ะสั่งมาไหมสีนี้พอมาถักก็ยังไม่ได้รีดมันก็เนี่ยดูไม่ค่อยสวยนะยังไม่ได้รีดนะพอรีดแล้วบุพภาว่าก็โอเคอยู่นะคะก็โอเคอยู่ไหมก็ใช้ได้อยู่ค่ะนะคะก็ดึงๆอยู่ไหมก็ดึงๆอยู่นะตรงคอนี่ไม่ได้รีดยังไม่ได้รีดนะคะนี่เก็บคอแล้วคอมันปกติมันจะเป็นสี่เหลี่ยมบุพภาเก็บมันก็จะเป็นคอกลมจะทำเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะทำคอปัดมีทำตัวหนึ่งคอติดโอ้ลำคาญมากเ นี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะนั่งถักอันนี้แหละนั่งถักวงแขนก็จะพอดีนะคะเนี่ยวงแขนก็พอดีทีนี้ถ้าจะเอาแขนเล็กหน่อยเราก็เก็บมันขึ้นมานิดนึงเก็บมาตรงนี้แล้วก็ทำวงแขนออกตรงนี้นี่ค่ะเนี่ยนะวงแขนก็จะได้เล็กก็ต่อออกมาต่อดอกออกมาเนี่ยนะมีหลายๆแบบนะคะของบุพาก็จะมีหลายแบบเอาลายแบบไม่ซ้ำกันมาให้ดูแล้วก็แบบเสื้อก็ลองทำกันดูค่ะว่าแบบนี้แต่สีชมพูนี่สวยมากเลยเนาะทำให้อยากถักสีชมพูอีกแหละเดี๋ยวต้องสั่งไหมสีชมพูคือไหมเส้นใหญ่มันถักได้ไวค่ะไหมอินโดเนี่ยชอบจังมันก็สวยอยู่นะคะเนี่ยเป็นมันอยู่นะเนี่ยมัน50บาทนี่นะคะตรงถักที่ถักมาแล้วเนี่ยมาตรงนี้ค่ะเนี่ยสะเข้าม้วนที่3เหลืออยู่เท่านี้ม้วนที่3เนี่ยได้ถ้าเป็นเสื้อก็ประมาณ4ม้วนไหมถ้าเป็นเสื้อตัวเดียว4ม้วนนะถ้าไหมอินโดนีค่ะเป็นเสื้อตัวเดียวแต่บุพาสั่งมา10ม้วนเพราะว่าจะถักชุดกระโปรงมันจะใหญ่หน่อยบุพาจะเอากระโปรงยาวหน่อยนะคะฝากไว้อีกคลิปนึงนะสั้นๆ
ไม่แน่ใจฟังแล้วรู้เรื่องไหมคลิปนี้เพราะไม่ได้พอไม่มาถักอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะอธิบายเข้าใจไหมเนี่ยถ้ายังไงก็ฝากคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าบางคลิปก็อาจจะรู้เรื่องบางคลิปก็อาจจะไม่รู้เรื่องถ้าอันไหนที่ดูแล้วงงๆก็ข้ามไปก็ได้ค่ะถือว่าเอาไลน์มาฝากกันนะว่าไลน์นี้มาทำเป็นชุดเดรสชุดกระโปรงนะคะว่าสวยขนาดไหนนะฝากไว้อีกคลิปนึงจริงๆแล้วถ้าเป็นไหมซัมเมอร์นะคะชุดนี้ก็ตกประมาณ5ม้วนได้ไหมนะ5ม้วนก็จะสวยถ้าไหมเส้นเล็กจะสวยค่ะแต่ไหมเส้นใหญ่ก็จะสวยอีกแบบนึงค่ะฝากไว้อีกคลิปนึงค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ